้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสาระบันเทิงรอคุณอยู่ที่นี่ค่ะวันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินนวนิยายรางวัลมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยประจำปี2516มาถึงตอนที่41แล้วค่ะจากผลงานการประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นะคะเรื่องราวที่จะทำให้เราได้เข้าใจในรากเหง้าจิตวิญญาณความเป็นคนไทยที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณลักษณะนี้ก็จะยังคงเป็นลักษณะเฉพาะของคนไทยความรักอิสระการไม่ยอมใครแล้วก็สุดท้ายนะคะคือเรื่องที่คนไทยไม่สามารถจะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันได้ตลอดกาลเหมือนอย่างในเรื่องที่มีการบอกว่าเวลาที่มีปัญหาคนไทยก็จะรวมตัวกันมีความเข้มแข็งรบเก่งมีความสามารถเฉพาะตัวแต่เมื่อไม่มีศึกเมื่อไม่มีอะไรคนไทยก็จะทะเลาะกันเองน่าแปลกนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนเอาไว้หลายสิบปีมาแล้วคุณในลักษณะนี้หลายคนอ่านแล้วก็อดอึ้งไม่ได้มาฟังความเดิมตอนที่แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วมีชาวเขาเผ่าม้งมาพบสีเผาในขณะที่เขาให้ขบวนอพยพหยุดเพาะปลูกเพื่อที่จะสั่งสมเสบียงในการจะเดินทางต่อชาวเขาเผ่าม้งมาพบสีเผาแต่ก็ไม่ได้มาแบบที่จะแสดงอำนาจอะไรมาพบปะกันมาคุยกันถามไถ่กันทำความรู้จักกันแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุค่ะมีคนจับตัวนางรุ่งเมียของกุมภวาแล้วก็นางรำพากับลูกชาย3คนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาพบสีเผาบอกว่ามาจากกลุ่มคนที่จับตัว3คนนั้นไปโดยมีเงื่อนไขที่จะให้สีเผาเอาตัวไปแลกกับอิสรภาพของคนทั้ง3พอสีเผาไปถึงที่เมืองซัมหงซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ที่จับตัว3คนนั้นไปสีเผาก็ไปเจอกับคำอ้ายซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของขุนสายที่เป็นน้องชายของขุนศิลป์จำได้ใช่ไหมคะเอ๊ะขุนสายขุนศิลป์ดิฉันก็ชักเริ่มสับสนและเอาเป็นว่าอีตาคำอ้ายคนนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นที่ปรึกษาใครคนนั้นก็มักจะเจ๊งบงไปตามๆกันล่ะค่ะคำอ้ายเนี่ยถูกสีเผาตัดสินประหารชีวิตแต่เขาก็หนีรอดออกมาได้ด้วยความฉลาดและก็ตลบตะแลงของเขาแต่คำอ้ายก็แค้นสีเผาเหลือเกินแล้วก็บอกว่าต้องการชีวิตของสีเผาถ้าต้องการ3คนนั้นกลับคืนไปสีเผาตกลงค่ะยอมตายเพื่อแลกชีวิตกับตัวประกันแต่แล้วคืนหนึ่งอังกาซึ่งเป็นอดีตเจ้าเมืองซัมหงคนก่อนก็มาบอกกับสีเผาคือมาบอกกับคนไทยนะบอกว่าจะไปช่วยสีเผาให้เอาไหมแต่ถ้าช่วยมาได้แล้วเนี่ยขอให้คนไทยช่วยขับคำอ้ายออกไปจากซัมหงเพราะว่าตนนี่เป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองซัมหงมาก่อนแล้วก็ถูกคำอ้ายเนี่ยใช้อุบายจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องเสียเมืองอังกาก็ส่งสมเพาซึ่งเป็นน้องสาวเป็นหัวหน้าในการที่จะไปชิงตัวสีเผากลับคืนมาโดยมีลาวอ้ายและเฟเซียนร่วมขบวนไปด้วยทั้ง3คนมุ่งไปยังซัมหงเพื่อจัดการกับคำอ้ายแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสีเผาภารกิจครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่41ค่ะเมื่อเหล่าอ้ายกับคณะไปถึงลำน้ำโขงตรงที่ตั้งของเมืองซัมหงอีก5วันจะสิ้นเดือนนางสมเพาก็พาพวกไปซ่อนตัวอยู่คนละฝากฝั่งแควที่มาบรรจบกับลำน้ำโขงแล้วก็บอกกับเหล่าอ้ายว่าอีก5วันจะถึงกำหนดที่สีเผาจะถูกฆ่าสูกับข้าจะต้องเข้าไปในเมืองเราจะหาวิธีแก้ไขเพื่อเอาสีเผาแล้วก็พวกของนางรุ่งออกมาแล้วสมเพากับเหล่าอ้ายก็ข้ามไปยังเมืองซัมหง
ขณะนั้นอากาศหนาวแล้วก็มีตลาดนัดที่สนามกลางเมืองในขณะที่สมเพรากับลาวอ้ายเดินตระเวนในตลาดนั้นนางสมเพราแต่งตัวเป็นชายจึงไม่มีใครจำนางได้ทั้งสองคนไปดูเรือนที่คุมขังของสีเพราแล้วก็นางรุ่งกับพวกพอตกบ่ายทหารข่าก็นำสีเพราออกมาจากเรือนแล้วก็ให้สีเพราแบกแอกเดินไปกลางสนามแล้วก็มีทหารข่าตะโกนร้องบอกว่าดูก่อนชาวซำหงนี่คือคนที่พาคนไทยรุกเข้ามาในเขตของเมืองซำหงเจ้าเมืองของเราให้ประหารเขาในวันขึ้นหนึ่งค่ำของเดือนยี่ที่สนามนี้แล้วก็มีการลงหวายแก่สีเผาเมื่อขบวนเข็นร่างของสีเผามาใกล้บริเวณที่ลาวอ้ายกับนางสมเพรายืนอยู่สีเผาได้ยินเสียงหนึ่งก็รู้ว่ามีคนไทยเข้ามาในเมืองซำหงเมื่อมองไปเห็นลาวอ้ายสีเผาก็คงจะตกใจเมื่อสีเผาถูกนำกลับมายังเรือนคุมขังเขาส่งเสียงอันเป็นภาษาที่รู้กันในขบวนอพยพของคนไทยนางรุ่งกับพวกก็รู้ว่าบัดนี้มีคนไทยลอบเข้ามาในเมืองซำหงนางสมเพราพาลาวอ้ายไปทั่วเมืองก่อนจะถามลาวอ้ายว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยคนทั้งสี่ออกมาได้ลาวอ้ายบอกว่าไฟเท่านั้นที่จะช่วยได้ถ้าเช่นนั้นคนไทยจะต้องช่วยสร้างบ้านที่ถูกไฟไหม้ให้กับเราเราจะทำให้เมื่อตกลงกันได้เช่นนี้ว่าจะต้องวางเพลิงนะคะคืนนั้นสมเพราก็ไปยังบ้านเพื่อนต่างๆในเมืองแล้วก็บอกพวกนั้นให้รู้ว่าบัดนี้เนี่ยวางแผนที่จะกำจัดทหารข่าและตัวเจ้าเมืองด้วยวิธีใดมีคนร่วมด้วยร้อยกว่าคนทุกคนพร้อมใจที่จะเผาเมืองซำผงเพื่อสร้างความวุ่นวายการวางเพลิงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ใช้กันมาแต่โบราณนะคะในยามสามคืนก่อนสิ้นเดือน2วันก็เกิดไฟลุกทั่วไปในเมืองซำผงเกิดความอลหม่านลาวอ้ายกับเฟเซียนก็นำคนเข้าโจมตีบ้านที่คุมขังสีเผากับนางรุ่งนางรำพาแล้วก็พงน้อยซึ่งเป็นลูกชายถูกขังในบ้านเดียวกันก็เอาคนเข้าโจมตีทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังขนยามตายไปหลายคนสีเผาหญิงทั้งสองแล้วก็พงน้อยถูกปล่อยตัวแล้วก็นำไปยังลำแควสมเพราก็นำคนเหล่านี้ข้ามฟากไปในขณะที่เมืองซำหงเนี่ยก็ยังโกลาหลอลหม่านกันอยู่เมื่อข้ามลำแควมาแล้วคณะที่มาช่วยกับคนที่ถูกช่วยก็ขึ้นม้าไปในคืนนั้นเองเพราะเชื่อว่าคำอ้ายจะส่งทหารออกติดตามแน่นอนฝ่ายคำอ้ายเมื่อรู้ว่าสีเผากับตัวประกันทั้งหมดหนีรอดไปได้แน่นอนนะคะโกรธแค้นมากก็สั่งสังปาซึ่งเป็นหัวหน้าข่าให้ส่งคนติดตามไปทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะมีแห่งใดหรือทางใดที่คนไทยทั้งสี่นั้นจะหลบหนีหรือว่าซ่อนตัวได้ให้ตามให้ได้เพราะหาไม่แล้วพวกตนจะลำบากแน่นอนเพราะคำอ้ายก็เป็นคนฉลาดสังปาซึ่งเป็นหัวหน้าทหารข่าก็ส่งทหารข่า600คนแยกย้ายกันไปทั้งตามทางเดินทางในป่าคือส่งไปทุกที่มีสองกลุ่มที่ติดตามไปตามลำแควข้างละกลุ่มกลุ่มที่ข้ามฟากไปยังอีกฝั่งหนึ่งมี6คนพวกนี้ขี่ม้าไป1วันได้เห็นคนขี่ม้าอยู่ข้างหน้าหลายคนกุยยีหัวหน้ากลุ่มบอกแก่โบคีซึ่งเป็นขาที่มาด้วยบอกว่าโน่นต้องเป็นพวกที่มาช่วยคนไทยไปเรามีงานทำแล้วนางสมเพราเห็นพวกข่าขับม้าตรงมาก็รู้ทันทีว่าน่าจะเป็นทหารของฝ่ายลาวของฝ่ายคำอ้ายก็บอกกับลาวอ้ายบอกว่าโน่นต้องเป็นพวกที่ตามมาจัดการกับเราแน่ๆพวกนี้เป็นคนข่าข้าไม่เคยเห็นคนเผ่าใดกล้าหาญเหมือนพวกนี้บางทีสูจะได้เห็นอะไรแปลกไปบ้างคราวนี้ข้าจะคอยดูลาวอ้ายเฟเซียนสีเผา
แล้วก็สมเพลาก็ลงจากหลังม้ารอคอยพวกข้ากุยยีเห็นเช่นนั้นก็พูดกับโบคีแล้วก็ข่าอีก4คนคือโซเซียโตนันเมเยียแล้วก็เปาเลาะว่าดูเหมือนคนไทยต้องการจะสู้กับเราบนพื้นดินข่าทั้ง6คนก็ลงจากหลังม้าแล้วก็ตรงเข้าไปจับคู่ต่อสู้กันกุยยีตรงไปต่อสู้กับสีเผาโบคีสู้กับเฟเซียนโซเซียสู้กับลาวอ้ายขาโตถือดาบตรงไปยังนางสมเพาซึ่งแต่งตัวเป็นชายนางสมเพาเปิดเสื้อออกนางชี้ไปที่อกของตนแล้วก็ร้องว่าเด็กน้อยสูจะมาดูดนมแม่หรือตัวนั้นพระออกจากนางผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงไปเสียแล้วข้าโชคไม่ดีเลยแล้วเขาก็เดินเลยนางสมเพาไปสู้กับชาวม้งคนหนึ่งและตัวนั้นก็ฆ่าม้งนั้นตายโซเซียเวียงดาบหมายจะฟันที่หน้าของลาวอ้ายแต่ลาวอ้ายก็ย่อตัวหลบแล้วก็เวียงดาบไปตัดขาข้างหนึ่งของโซเซียขาดโซเซียก้มลงมองขาข้างที่เหลือของตนแล้วก็พูดขึ้นว่าสูขาดเพื่อนแล้วสูจะสู้เขาได้หรือแล้วโซเซียก็ล้มลงตัวนั้นเห็นเพื่อนล้มลงก็วิ่งไปที่ลาวอ้ายพร้อมกับร้องว่าสูต้องการคู่ต่อสู้อีกหนึ่งคนเสียแล้วแล้วทั้งสองก็ต่อสู้กันโบคีถูกเฟเสียนฟันตายกุยยีสู้กับสีเผาได้พักหนึ่งก็ถูกฟันไหล่ขาดตัวนั้นก็ถูกลาวอ้ายฟันตายเช่นกันเมเยียที่ยืนอยู่ห่างออกไปพุ่งหอกมาที่ลาวอ้ายลาวอ้ายเอี้ยวตัวหลบแล้วเขาก็จับหอกที่เมเยียพุ่งมานั้นพุ่งกลับไปแล้วก็ไปเสียบอกเมเยียทะลุล้มลงตอนนี้เหลือเปาเลาะยืนอยู่คนเดียวเพื่อนๆตายกันหมดแล้วนะคะเปาเลาะตรงเข้ามาแทงลาวอ้ายด้วยหอกที่ถืออยู่ลาวอ้ายใช้ดาบปัดป้องอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องบอกนางสมเพาให้ไปยืมหอกม้งมาให้ทีนางสมเพาก็วิ่งไปที่ม้งที่ถือหอกอยู่ข้างหลังกระชากหอกนั้นมาปักเอาไว้ที่ข้างตัวลาวอ้ายลาวอ้ายโยนดาบของตัวทิ้งแล้วก็หันมาสู้กับเปาเลาะด้วยหอกต่อหอกเช่นกันอาวุธยาวต่ออาวุธยาวและแล้วเปาเลาะก็ถูกลาวอ้ายแทงที่โหนกแก้มล้มลงตรงที่ดาบของลาวอ้ายถูกทิ้งอยู่จากนั้นเปาเลาะก็เอาดาบนั้นมาเชือดคอตนเองตายนางสมเพาเดินไปหยิบดาบคืนให้ลาวอ้ายแล้วก็บอกว่าบัดนี้นางได้เห็นฝีมือของคนไทยแล้วแล้วก็เตือนให้ทุกคนรีบกลับไปทุกคนก็ขึ้นม้าควบขับไปทางค่ายอพยพของคนไทยโดยมีนางสมเพาขี่นำข้างฝ่ายสังปาผู้ช่วยของคำอ้ายก็นำกลุ่มของข่าติดตามไปทางอีกฝั่งของแควตามอยู่6วันก็ไปเจอค่ายของขบวนคนไทยตั้งอยู่ข้างหน้าเขานำกลุ่มกลับมาที่ซำหงแจ้งคำอ้ายว่าไม่พบพวกที่หลบหนีไปแล้วก็บอกว่าพวกคนไทยจะต้องมาโจมตีเราข้าไปเห็นค่ายของขบวนอพยพแล้วเขามีคนมากส่วนเรามีคนน้อยคนม้งเองก็จะไม่ช่วยเราเราจะทำยังไงดีนายคำอ้ายหัวร้อสูคิดว่าข้าเป็นหัวหน้าที่ไม่รู้จักอะไรหรือไงข้ารู้ดีว่าพวกคนไทยจะมาแต่พวกนี้จะมาพบความฉิบหายของเขาเองคนข้าได้ฟังก็ประหลาดใจในคำพูดที่หัวหน้าของตนกล่าวออกมาอย่างกล้าหาญและมั่นใจเช่นนั้นทางด้านสีเผากับอีก3คนเดินทางกลับมาถึงขบวนอพยพท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งปวงแล้วอีก3วันต่อมาอังกาอดีตเจ้าเมืองซำหงก็มาหาสีเผาคนของสูสัญญาไว้กับข้าว่าเมื่อสูกับพวกรอดพ้นมาแล้วคนไทยจะช่วยข้าขับไล่คำอ้ายบัดนี้ทุกคนของพวกสูปลอดภัยมาแล้วสีเผาบอกว่าเราไม่ลืมที่สูช่วยเราไว้ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปเราจะขับคำอ้ายออกไปจากดินแดนของสูคนคนนี้เป็นสุดยอดของความชั่วร้ายข้าจะช่วยสูกำจัดเขาเองแล้วสีเผา
ก็นำทัพคนไทย 6,000 คนเดินไปตามหนทางที่เขากับจันดาเคยขี่ม้าไปเพื่อพบกับเจ้าเมืองซัมหงงานนี้เหล่าอ้ายแสนภูเฟเซียนและอังการ่วมไปในขบวนด้วยเมื่อพากันเดินทางมาได้8วันก็มาถึงช่องเขาที่คดเคี้ยวแห่งหนึ่งเมื่อขบวนนี้วกไหล่เขาไปทางซ้ายก็ได้เห็นเมืองซัมหงอยู่เบื้องล่างแต่ในเวลาเดียวกันนั้นณเบื้องหน้าของพวกเขาได้เห็นทหารประมาณ 1,000 เป็นทหารราบบ้างทหารม้าบ้างสีเผากล่าวแก่แสนภูว่าไม่ต้องสงสัยเลยข้างหน้าเรานั้นจะต้องเป็นทหารของคำอ้ายข้าสงสัยนักว่าเขาจะกล้ามาพบกับเราด้วยทหารกองเล็กๆอย่างนี้ได้อย่างไรแต่คนคนนี้มากด้วยกลอุบายบางทีจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงรออยู่ประมาทไม่ได้กับคำอ้ายคนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจากนั้นสีเผานำทหารไปข้างหน้าอีกเล็กน้อยแล้วก็ได้เห็นคำอ้ายชูดาบเหนือศีรษะเป็นประกายวาวามทันใดนั้นเองทัพคนไทยได้เห็นบนไหล่เขาทางขวามีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนพร้อมด้วยธนูยาวเตรียมพร้อมที่จะยิงลูกธนูมาอย่างพวกเขาสีเผามองไปยังลาดเขาด้านซ้ายก็เห็นคนจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่ตัวขึ้นมาจากพงไม้คนเหล่านั้นมาพร้อมกับหอกในท่าที่จะพุ่งตรงมายังคนไทยเบื้องหน้าของทหารที่ถือหอกเหล่านั้นมีหญิงสาวร่างสูงระหงยืนตระหง่านอยู่นางแต่งตัวเป็นนักรบพร้อมกับหอกในมือซ้ายของนางผมของนางปลิวสะบัดไปตามสายลมคำอ้ายร้องขึ้นว่าสูติดกับแล้วสีเผาคิดว่าสูจะจับข้าได้เพราะมีคนมากกว่าข้าอย่างนั้นหรือแต่สูโง่นักที่มีใจคิดร้ายต่อข้าสูยอมจำนนเดี๋ยวนี้หรือว่าสูจะให้คนของสูตายให้หมดที่นี่สีเผานิ่งหญิงสาวที่เชิงเขาร้องลงมาอีกว่าสีเผาสูกับคนของสูจงเดินทางต่อไปแล้วพวกสูจะไม่ถูกทำลายที่นี่เราพร้อมที่จะโจมตีสูสูเห็นอะไรบนสองข้างไหล่เขานี้แล้วไม่ใช่หรือสีเผามองไปอีกครั้งหนึ่งทางหญิงนั้นนางก็ร้องตะโกนมาอีกว่าให้สีเผาถอยออกไปสีเผาร้องตะโกนตอบว่าเราไม่รู้ว่าสูเป็นใครแต่เราไม่ชอบรับคำสั่งโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผู้หญิงข้าต้องปรึกษาเพื่อนของข้าก่อนที่ข้าจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้เวลาเราสักครู่หากสูไม่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายตายโดยไม่จำเป็นผู้หญิงบนไหล่เขาก็บอกว่าไหนๆสูก็หนีไปไม่พ้นแล้วข้าจะให้เวลาสูสีเผาก็หันไปถามอังกาว่าคนเหล่านี้เป็นใครอังกาบอกว่าคนพวกนี้เรียกตนเองว่าคนจามพวกนี้มีเมืองอยู่ทางตะวันออกเรียกว่าเมืองจำปาเดินทางจากที่นี่ไป15วันข้าต้องพูดว่าพวกนี้เป็นนักรบที่เก่งกล้าทีเดียวแล้วหญิงที่ยืนอยู่ที่นั่นเล่านางเป็นใครดูนางจะเก่งกล้าเกินหญิงทั้งปวงนางเป็นผู้ครองแคว้นจำปาพ่อของนางตายไป1ปีแล้วนางครองเมืองแทนพ่อข้าต้องกล่าวอีกว่านางเป็นหญิงที่เก่งกล้าเกินหญิงทั้งปวงเป็นนักพุ่งหอกที่แม่นยำและมีฝีเท้าในการวิ่งที่ไม่มีใครเทียบข้าต้องกล่าวด้วยว่าเพราะความเก่งกล้าของนางนางจึงหาสามีไม่ได้เพราะเหตุใดพ่อของนางขวนขวายที่จะหาสามีให้นางแต่นางเองประกาศว่านางจะแต่งงานกับชายที่วิ่งแข่งชนะนางเท่านั้นแต่ว่าถ้าชายใดมาวิ่งแข่งแล้วไม่ชนะ
ชายนั้นจะต้องถูกโยนลงไปในเหวลึกมีชายใจกล้า2คนที่เอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อที่จะได้นางเป็นภรรยาแต่ทว่าทั้ง2คนก็ต้องไปตายในก้นเหวถ้าในหมู่คนของสูมีหนุ่มคนใดจะกล้าท้านางลงสนามวิ่งแข่งชาวจามจะหยุดงานทั้งหมดจนกระทั่งการวิ่งแข่งสิ้นสุดลงโดยที่นางผู้นี้อาจจะได้สามีหรือหนุ่มผู้แพ้อาจจะถูกโยนจากหน้าผาสีเผาก็เลยถามขึ้นว่าแล้วทำไมนางถึงได้วิ่งเร็วผิดธรรมดามนุษย์อังกาบอกว่านางเกิดเป็นลูกของเจ้าเมืองแม่ของนางไม่ชอบนิสัยเจ้าชู้ของเจ้าเมืองแม่ของนางจึงพาลูกไปอยู่ที่ชมรมในป่าที่พ่อของนางเป็นหัวหน้าลูกสาวเติบโตขึ้นก็เป็นนักล่าสัตว์ตั้งแต่เด็กและนางก็เก่งกล้าในการล่าสัตว์อย่างหาใครเทียบไม่ได้สูเห็นที่เอวของนางหรือไม่นางห้อยดาบสั้นเล่มหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อออกล่าสัตว์หมีตัวหนึ่งโจรเข้ามาตะปบนางแต่หมีต้องตายด้วยดาบสั้นนั้นนางบอกว่าเจ้าป่าช่วยนางไว้จากนั้นมานางก็เก็บดาบสั้นนี้ไว้ที่เอวตลอดเวลาปรากฏว่ามีเสียงดังมาจากเบื้องหลังสีเผาเป็นเสียงของแสนผู่ข้าจะวิ่งแข่งกับนางผู้นี้เองนางชื่ออะไรอังกาหันไปบอกแสนผู่ว่าคนจามเรียกนางว่าจามมาเดวีแต่สูจะกล้าเกินไปข้าเชื่อว่าสูมีฝีเท้าเร็วแต่ว่าสูจะวิ่งไม่ได้เร็วกว่านางคนนี้แน่นอนเมื่อนางวิ่งเท้าของนางเหมือนกับว่าจะลอยไปบนอากาศยิ่งกว่าที่จะเหยียบไปบนพื้นดินเหมือนกับว่านางมีปีกติดอยู่และไม่ว่าสูจะชนะหรือแพ้ไม่ว่าสูจะได้เป็นคู่ครองของนางหรือว่าสูจะตายเพราะความกล้าของสูพวกคนไทยก็อย่าหวังเลยว่านางจะเลิกที่จะช่วยคำอ้ายเพราะว่าคนคนนี้ส่งเครื่องประดับทำด้วยเงินและทองไปให้แก่นางเสมอแสนภูบอกว่าข้าวิ่งได้เร็วที่สุดในบรรดาคนไทยทุกคนรู้เช่นนี้ข้าจะท้านางอย่างน้อยที่สุดก่อนที่การวิ่งแข่งจะจบลงพวกเราอาจจะหาวิธีให้เราพ้นจากภัยเบื้องหน้าครั้งนี้ได้จากนั้นก็มีเสียงนางจามาเดวีบอกว่าเวลาสำหรับพวกสูปรึกษากันได้หมดไปแล้วพวกสูต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้แสนภูยื่นดาบของเขาให้อังกาเขากระโจนลงจากหลังม้ากระโดดจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งประหนึ่งเลียงผาที่โลดไปบนไหล่เขาพริบตาเดียวเขาก็ขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าเจ้าหญิงจามแล้วก็กล่าวว่าข้าเป็นนักต่อสู้ในที่รบเช่นเดียวกับสูที่ข้าได้ยินมาว่าสูเป็นนักต่อสู้ผู้หนึ่งและข้าได้ยินมาว่าสูวิ่งเร็วกว่าคนทั้งปวงในแว่นแคว้นแถบนี้ข้าเองก็มีฝีเท้าเร็วที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงที่อยู่ทางเหนือจากที่นี่ข้าได้ยินด้วยว่าชายใดท้าสูวิ่งแข่งและเขาแพ้เขาจะถูกโยนจากหน้าผาสูงเพื่อให้ไปตายข้างล่างแต่ถ้าสูแพ้สูจะยอมเป็นคู่ครองของเขาข้าอยากรู้นักนี่เป็นความจริงหรือไม่ถ้าเป็นความจริงข้าขอท้าให้สูมาวิ่งแข่งกับข้าจามาเดวีมองไปที่แสนภูแสนภูเป็นชายร่างสง่าคนหนึ่งเท่าที่นางเคยเห็นมาก่อนที่สูจะขึ้นมาที่นี่ข้าเห็นสูอยู่เบื้องหลังของหัวหน้าของสูสูเป็นใครข้าเป็นผู้ช่วยของสีเผาและข้าเป็นหัวหน้าคนหนึ่งในบรรดาหัวหน้าคนไทยข้าคู่ควรจะเข้าแข่งขันกับสูหรือไม่ล่ะพวกสูกำลังติดกับอยู่ความตายกำลังรอพวกสูอยู่แล้วสูจงให้เหตุผลมาสำหรับที่มาท้าวิ่งแข่งกับข้าหรือว่าสูต้องการตายก่อนพวกของสูแสนภูตอบว่าเหตุใดเราจะสู้รบกันเล่าคนจามาที่นี่เพื่อช่วยคำอ้ายส่วนเราคนไทยมาที่นี่เพื่อช่วยอังกา
หัวหน้าของเมืองซัมหงคนก่อนคนจามและคนไทยไม่เคยเป็นศัตรูกันเช่นนี้แล้วเราจะหาทางที่ดีกว่ามิได้หรือสำหรับแก้ความขัดแย้งระหว่างคนของสูกับคนของเราสูบอกว่าเราถูกกับดักถูกแล้วเราถูกกับดักแต่เมื่อเร็วๆนี้เราได้ทำลายทัพม้าของจินมากกว่า 8,000 เมื่อเราอยู่ในดินแดนเดิมของเรานั้นเราทำลายทัพจินหลายต่อหลายครั้งเวลานี้เราถูกกับดักแต่เราถูกกับดักเพียง 6,000 คนเท่านั้นคนไทยอีกหลายหมื่นยังรออยู่ที่ค่ายของเราแล้วก็พร้อมที่จะมาทำศึกกับสูต่อไปคนจามกับคนไทยไม่เคยเป็นศัตรูกันสูจะไม่กล้าทดลองความเร็วของสูกับข้าหรือจามาเดวีก็หันไปถามประวินซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของนางว่ามีความเห็นอย่างไรในการที่จะยอมรับคำท้าประวินบอกว่าจากที่เราเห็นเขาวิ่งขึ้นมาที่นี่บางทีเขาอาจจะวิ่งเร็วกว่าสูก็เป็นได้เขาคงจะไม่มาท้าเพื่อถ่วงเวลาการศึกหรอกอันหนึ่งเล่าเรามาทำศึกกับคนไทยก็เพื่อช่วยจะเมืองซ้ำหงเท่านั้นแต่เราไม่เคยเป็นศัตรูกับคนไทยแม้แต่ว่าพวกเขามาจากที่ใดเราก็ไม่รู้เขาเดินทางมาก็มิได้มุ่งไปทางแคว้นจำปาของเราสู้จงรับคำท้าเถิดอย่าทิ้งธรรมเนียมที่เคยมีมาก่อนเลยจามาเดวีก็เลยหันมากล่าวกับแสนภูว่านางยอมรับคำท้าแล้วก็บอกว่าการแข่งขันจะมีขึ้นนับจากวันพรุ่งนี้ไปอีก7วันจะวิ่งแข่งกันเป็นระยะทาง40เส้นเริ่มต้นจากที่หัวหน้าของแสนภูยืนอยู่ก็คือที่ของสีเผายืนอยู่จามาเดวีบอกว่าแต่สูต้องรู้ว่าหากสูแพ้ข้าสูจะถูกนำตัวไปโยนจากหน้าผาข้างหน้าทันทีให้สูไปหาเจ้าสาวใหม่ใต้หุบเหวข้างล่างแสนภูก็บอกว่าแล้วเหตุใดจะต้องรอไปถึง7วันเล่าเจ้าสาวของข้าจะเป็นสาวจามคนงามหรือว่าจะเป็นนางไม้ใต้หุบเหวข้างล่างทำไมเราไม่ตัดสินใจการเสียวันนี้จามาเดวีบอกว่าระหว่าง7วันนี้ข้ามีเรื่องอื่นที่จะต้องทำถ้าเช่นนั้นอีก7วันสูกับข้ามาพบกันที่นี่แสนภูกล่าวแล้วเขาก็โจรจากลาดเขาไปยังที่ที่สีเผานั่งอยู่บนหลังม้าด้วยความรวดเร็วยิ่งกว่าเมื่อตอนที่เขาวิ่งขึ้นมานางจามาเดวีมองตามไปด้วยความนิยมในความว่องไวของแสนภูแล้วนางให้สัญญาณให้คนของนางลดอาวุธลงแล้วข่าวการวิ่งแข่งขันก็กระจายทั่วไปเย็นวันนั้นเองก็มีการประชุมในค่ายของคนไทยอังกาอดีตเจ้าเมืองซัมหงบอกว่าพวกสูคนไทยทั้งหลายข้าเห็นใจสูสำหรับความช่วยเหลือของสูสูมาจากทางเหนือเพื่อจะหาดินแดนใหม่แต่บัดนี้พวกสูมาอยู่ในอันตรายเพราะว่าจะช่วยข้ากองทัพของจามนั้นเข้มแข็งมากพวกเขาทุกคนซื่อสัตย์ต่อนางจามาเดวีเจ้าหญิงของเขาอันตรายแก่พวกสูมีมากนะข้าต้องการให้พวกสูได้ดินแดนใหม่ทางใต้ข้าไม่ต้องการที่จะให้พวกสูมารับภัยร้ายแรงเพราะข้าข้าขอให้พวกสูเดินทางต่อไปเถอะอย่ามารับภัยเพราะข้าเลยแต่สีพาวบอกว่าไม่ได้อังกาลาวอ้ายได้ให้ถ้อยคำไว้กับสูแทนพวกเราว่าพวกเราจะช่วยสูเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยน้องสาวของสูได้ช่วยเหลือเรามาแล้วและเมื่อเราหลุดพ้นมาแล้วเช่นนี้เราจะไม่ทิ้งคำมั่นของเราที่เราเรียกประชุมครั้งนี้เราไม่ได้มีความคิดที่จะถอยไปเราเพียงมาคิดกันว่าเราจะช่วยสูอย่างไรดีเรามีเวลาอยู่7วันสำหรับคิดการนี้แล้วสีเผาก็หันไปกล่าวกับหัวหน้ากลุ่มของคนไทยว่า
ข้ารู้ว่าแสนภูมีฝีเท้าเร็วที่สุดในบรรดาคนไทยแต่ที่ข้ารู้จากอังกามันยากนักที่เขาจะพ้นจากการถูกโยนลงไปในเหวลึกที่เขาจะชนะนางจามผู้นั้นดูจะเป็นไปได้ยากหลังจากนั้นการรบก็จะเริ่มขึ้นข้าเป็นห่วงนักสหายของข้าทั้งหลายใครมีอะไรที่จะกล่าวก็ขอให้กล่าวเพื่อปรึกษากันความเงียบปกคลุมอยู่นานแล้วจันดาก็กล่าวขึ้นว่าจามาเดวีให้เวลาเรา7วันแล้วการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นนางบอกแสนภูว่านางมีงานที่จะต้องทำในระหว่าง7วันนี้ข้าอยากรู้นักว่านางจะทำอะไรในระหว่าง7วันนี้อังการลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่านางจะทำอะไรนั้นข้าบอกได้ข้าท่องไปในดินแดนแห่งนี้ทั้งใกล้และไกลหลังจากที่ข้าถูกขับออกจากเมืองทำให้ข้าได้รู้ถึงหญิงประหลาดผู้นี้อังกาจะเป็นคนบอกนะคะว่านางจามาเดวีจะทำอะไรในระหว่าง7วันนี้คงจะไม่ใช่สิ่งธรรมดาธรรมดาแน่นอนตอนหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าความลับของนางจามาเดวีนี้คืออะไรผู้หญิงร่างสูงผมยาวปลิวสวัยในสายลมคนคนนี้เป็นใครมีความแปลกแตกต่างไปจากหญิงอื่นอย่างไรนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่42คนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาที่ฉายในปี2553ขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลมานขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน